สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญเสริญนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นๆ นะครับว่า5เหตุผลเนี่ยทำไมตอนนี้เนี่ยเราควรจะต้องซื้อเจ้าตัว OnePlus 8 Pro นะครับตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ย Big Bum นะครับมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาทำเป็นรีวิวว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยมันสมควรหรือเปล่าที่ควรจะซื้อเจ้าตัว OnePlus 8 Pro เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นการเปิดตัวของเจ้าตัว OnePlus 9 Pro เรียบร้อยแล้วแล้วน่าจะมีคนได้ลองแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยที่ผมคิดว่า OnePlus 8 Pro น่าสนใจเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาพี่น้องตอนนี้เนี่ยคือตัวของผมเองเนี่ยเป็นเครื่องนอกนะครับซื้อเครื่องนอกมาใช้เนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงนะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เครื่องศูนย์เนี่ยเขาจะรู้ว่าแรกๆเนี่ยราคามันแรงมากนะครับแล้วเป็นมือถือที่ราคาลงค่อนข้างช้ามากๆนะครับแต่พอหลังจากที่ OnePlus 9 Pro มาปุ๊บเนี่ยแล้วก็กำลังจะเปิดตัวในไทยราคามันเริ่มจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็ลองไปเช็คราคาดูได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยเจ้าตัว OnePlus 8 Pro เนี่ยสเปคแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยที่อยากจะพูดถึงนิดนึงนะครับก็คือ Oxygen OS สำหรับคนที่ใช้เจ้าตัว Oxygen เคยใช้ Oxygen OS มานะครับคือความไหลลื่นของเขาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับสำหรับคนที่เคยใช้มาถ้าเกิดว่าเทียบกับ UI ของ Android ของสมาร์ทโฟนในหลายๆค่ายเนี่ยนะครับผมให้เจ้าตัวนี้ติดอันดับท็อป3อันดับแรกเลยนะครับ UI ของเขาเนี่ยเวลาใช้งานนี่มันรู้สึกว่าคือมันรู้สึกลื่นอะถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปเปรียบเทียบกับค่ายผลไม้เนี่ยคือรู้สึกเลยว่ามันมีความรู้สึกที่มันใกล้เคียงกันแล้วถ้าเกิดว่าเราเพิ่มใส่เจ้าตัว High Refresh Rate อย่าง 120Hz จอปรับเป็น 2K เนี่ยกินค่ายผลไม้นะครับอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะคือผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเวลาใช้งานทั่วๆไปเนี่ยเจ้าเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับต้องโทษทีพอดีน้องหมาแบบมันมาชนขาตั้งกล้องนะครับคือส่วนในเรื่องต่อมาเนี่ยเรื่องที่2นะครับที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของแฮปติกฟีดแบคนะครับเรื่องที่3แล้วสิแฮปติกฟีดแบคนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือระดับอันดับแรกๆเลยนะครับที่เวลาเราพิมพ์เนี่ยรู้สึกว่ามันพิมพ์มันมากอะเป็นมือถือที่พิมพ์แล้วแบบสนุกอะนะครับเป็นถือว่าเป็นติดท่ออันดับหนึ่งของผมเลยก็ได้นะครับคือระบบสั่นของเขาพวกไวเบรชันต่างๆเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามันถึงใจอะมากๆนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยที่อยากจะพูดถึงนิดนึงเนี่ยคือแม้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้เยอะมาก 4,500 กว่า mAh นะครับแต่ว่าชาร์จไวของเขาเนี่ยแบบเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยคือชาร์จไวของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันกินขาดทุกคนนะครับโดยเฉพาะ wireless fast charging นะครับ30วัตต์เนี่ยมันไวมากนะคือถ้าเกิดว่าอยากจะเซฟแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็สามารถลดการชาร์จของมันได้นะครับแบบค่ายอื่นๆเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของตัว form factor นะครับ form factor ของเขาเนี่ยเป็นมือถือเป็นอันดับ2แล้วกันนะครับที่ผมรู้สึกจับแล้วมันรู้สึกว่าถนัดมือนะครับอันดับ1เนี่ยผมให้ Sony นะครับอ่ะตัวนี้เป็นอันดับ3แล้วกันนะครับแล้วเพราะว่าอันดับ2เนี่ยเป็นตัว Motorola นะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวแรกเนี่ยสัดส่วนของมันเนี่ยอยู่ที่21:9นะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเวลาที่ใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมือถือที่มันจอเรียวๆอ่ะแล้วหน้าจอของเขาเนี่ย 6.78 นิ้วเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะใหญ่นะแต่พอใช้จริงๆเนี่ยมันแบบโอเคอ่ะเวลาจับถือเนี่ยมันรู้สึกว่าถนัดมือมากๆนะครับตอนแรกผมถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามคลิปผมเนี่ยจะรู้ว่าผมเองเนี่ยชอบมือถือที่แบบประมาณอยู่ที่ประมาณ 6.5 นิ้วเนี่ยกำลังดีละสุดละ
นะครับเป็นมือถือที่จับถนัดมือมากที่สุด 6.4 6.5 นิ้วแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันทำลายกฎตรงนั้นออกไปนะครับ 6.78 นิ้ว 6.8 นิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าออกฟอร์มแฟกเตอร์เป็นแบบนี้เนี่ยผมโอเครับได้เลยนะครับส่วนข้อสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับคือในเรื่องของเครื่องนอกนะครับคนที่เล่นเครื่องในเครื่องศูนย์เนี่ยไม่เป็นไรมีประกันเต็มที่นะครับคัฟเวอร์ทุกอย่างนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นเครื่องนอกอย่างผมเนี่ยมันมีข้อดีนิดนึงตรงที่ตัวนี้เนี่ยรองรับ 5G นะครับตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับรองรับสัญญาณ 5G เกือบทุกค่ายเลยด้วยซ้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเจ้าตัว OnePlus เนี่ย8 Pro โดยเฉพาะเครื่องนอกเนี่ยมันใช้ได้อีกยาวๆเลยอ่ะนะครับตรงนี้เพราะว่าทุกคนรู้ว่า 5G เนี่ยมันคืออนาคตแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้มันแทบจะไม่ใช่อนาคตแล้วเพราะว่าอนาคตก็คือ 6G แล้วนะครับแล้วมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพอใจใน 5G เพราะว่า 5G เนี่ยเอาจริงนะมันก็กินแบตพอสมควรอยู่แล้วนะครับส่วนมากเนี่ยผมจะไม่ค่อยนะครับคือจะเปิดใช้บ้างไม่ใช้บ้างตามสถานการณ์ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยตัว 5G เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆนะครับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีเหตุผลของแต่ละคนเหมือนกันคิดว่าเจ้าตัว OnePlus 8 Pro ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับคือคลิปนี้เนี่ยต้องขอโทษทีเพราะว่ามีน้องหมามาอยู่ในห้องด้วยนะครับเลยทำให้เวลาทำงานเวลาจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ส่วนเสริมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอ้อเดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่อยากรู้นะครับนิดนึงเดี๋ยวในกล่องของเขาเนี่ยมันยังเจ๋งตรงที่ปีนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเขาตัดพวกฟีเจอร์ตัดแอคเซสซอรีต่างๆออกไปหมดนะครับแต่ว่าสำหรับ OnePlus เนี่ยในรุ่นนี้นะครับเขายังมีทุกอย่างมาให้เรานะครับคือมีเคสนี่นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเจ้าตัวสายชาร์จนะครับวาร์ปชาร์จและพอแกะออกมาเนี่ยมันก็ยังมีตัวอะแดปเตอร์มันเห็นไหมคือสำหรับคนที่ซื้อแล้วแบบไม่อยากจะต้องเฮ้ยเชี่ยแบบไม่มีอะแดปเตอร์ที่บ้านทำไงดีวะเชี่ยก็นี่เลยนะครับคือซื้อทั้งกล่องไปเนี่ยคือไม่ต้องมานั่งซื้ออะไรเพิ่มแล้วอาจจะซื้อพวกแล้วก็อาจจะติดฟิล์มเพิ่มเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนที่สนใจนะครับเจ้าตัว OnePlus เนี่ยก็ซื้อตัวเดียวจบเลยนะครับเพราะว่าแอคเซสซอรีของเขาเนี่ยคือยังไงก็มาเต็มหรือว่าอาจจะซื้อแค่ไวเลสชาร์จิ่งอีกตัวนึงเท่านั้นเองก็อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเปรียบเทียบกับเจ้าตัว OnePlus 9 Proที่ออกมาตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันนะครับก็ใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ